iPhone 12ยังไม่ทันที่จะเปิดตัวนะครับก็มีข่าวลือของ iPhone 13ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงจุดนี้กันนะครับว่ามีรายละเอียดที่หลุดออกมานั้นเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับบอกก่อนเลยครับว่านี่เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่ามันยังห่างไกลมากๆเพราะว่าถ้าตามกำหนดการจริงๆแล้วในปี2020นะครับช่วงเดือนกันยายนของปีนี้จะเป็นการเปิดตัวของ iPhone 12หรือว่า iPhone ปี2020นะครับแต่ว่าข่าวนี้ที่เพิ่งรายงานก็เป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 13นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ถ้าจะเปิดตัวจริงๆก็คือเป็นช่วงกันยายนหรือว่าตุลาคมของปี2021นะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเรามาดูกันก่อนละกันว่าข้อมูลที่หลุดออกมานั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับจุดที่มีการรายงานออกมานะครับโฟกัสไปที่เรื่องกล้องเป็นหลักเลยครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับ iPhone 11 Pro จะมีกล้องให้ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับซึ่งเป็นเลนส์ไวส์1ตัวเป็นเลนส์เทเลโฟโต้1อันแล้วก็เลนส์อัลตราไวอีก1อันนะครับและใน iPhone 12คาดว่ามี3กล้องเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมก็คือเป็นตัว LiDAR Scanner ซึ่งที่เราได้เห็นกันไปแล้วใน iPad Pro ปี2020นะครับแต่ว่าใน iPhone 13ข่าวลือล่าสุดบอกว่า iPhone 13จะมาพร้อมกับเลนส์ทั้งหมด4ตัวนะครับข่าวลือเผยว่าเลนส์ตัวแรกนะครับเป็นเลนส์ Wide ซึ่งจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเลนส์ Wide ของทาง iPhone นั้นความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าใน iPhone 13นั้นมีข่าวลือมาว่าความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเป็น64ล้านพิกเซลนะครับรองรับการซูมแบบดิจิตอลได้ถึง6เท่านะครับต่อมาเป็นเลนส์ที่2ครับเป็นเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ถ่ายระยะไกลนะครับความละเอียดจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น40ล้านพิกเซลแล้วก็รองรับออปติคอลซูม 3-5 เท่าแล้วก็ในส่วนของดิจิตอลซูมนั้นจะมากถึง 15-20 เท่านะครับนี้สรุปคร่าวๆก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็ซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้นต่อมาครับเลนส์ที่3ครับเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียดจะอยู่ที่40ล้านพิกเซลออปติคอลรีเวิร์สซูมนะครับคุณภาพในการถ่ายภาพนั้นจะดีมากขึ้นนะครับต่อมาครับในส่วนของเลนส์ที่4ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเลนส์อนาโมฟิกหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่เคยได้ยินชื่อของเลนส์อนาโมฟิกมาก่อนถ้าไม่ได้อยู่ในสายของการถ่ายวิดีโอนะครับปกติเลนส์ถ่ายภาพทั่วไปใช่ไหมครับอัตราส่วนของภาพจะอยู่ที่4:3หรือ16:9นะครับแต่ว่าเลนส์อนาโมฟิกอัตราส่วนจะอยู่ที่ 2:1:1 นะครับซึ่งสัดส่วนนั้นจะเป็นคนละรูปแบบกับที่เราถ่ายณปัจจุบันอัตราส่วนเหล่านี้เราจะเห็นตามภาพยนตร์ต่างๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของเลนส์อนาโมฟิกนอกจากในเรื่องของอัตราส่วนของภาพแล้วจะยังอยู่ในส่วนของเรื่องการจัดการแสงแฟร์ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าทาง Apple ยัดเลนส์อนาโมฟิกเข้ามาใน iPhone จริงๆก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จะมีเลนส์ลักษณะแบบนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนของ iPhone นะฮะนั่นก็คือในส่วนของ4เลนส์ที่มีข่าวลือออกมานะครับส่วน LiDAR Sensor นะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับณจากจุดนี้นะครับข้อมูลนี้ก็คงเผยออกมาเร็วเกินไปซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นเราก็ต้องไว้รอดูกันในอนาคตนะครับเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงละกันเอาเป็นว่าในรอบนี้เนี่ยเราก็แค่ดูไปก่อนว่าเอ้ยมีข่าวลืออย่างนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราไว้ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนที่ใกล้ที่สุดนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเราก็มารอติดตามว่า iPhone 12นั้นรูปลักษณ์ของ iPhone 12นั้นจะเป็นยังไงสเปคต่างๆจะเป็นยังไงทั้งสเปค CPU RAM กล้องหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมนั้นเราจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางฝั่งของ Apple แล้วก็ iPhone อย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเราจะก่อติดสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องสำหรับในคลิปนี้ในข่าวลือของ iPhone 13นั้นคงมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ